ช่อง3 HD และบริษัทกันตนากรุ๊ปเต็มใจเสนอคดีเด็ด Secret File ช่วงที่1สนับสนุนโดย Hilux Revo Z Edition สวัสดีครับผมพิสิทธิ์กระติการกุลกับรายการคดีเด็ด Secret File เสาร์นี้มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับเมื่อหน้าที่สั่นคลอนภารกิจหัวใจเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังพี่ยอดนคร45จะจัดการยังไงขอกำลังช่วยทีมกู้ภัยทุกคนเตรียมตัวที่จะเป็นตัวเจ้าครับเตรียมไปดูกลเม็ดของนักพนันที่ทำให้ตำรวจแทบช็อกป้าขอจริงๆด้วยเดี๋ยวป้าลองลุกให้ดูก่อนเรื่องของอุบัติเหตุที่ใครเห็นก็ว่าเจ็บเรื่องของคนคลั่งที่ต้องยอมสยบต่อเสียงเพลงจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนเมาโดนผีหลอกอ้วนเจอผีที่หน้าบ้านแต่ตอนนี้ผมเรื่องของคนขายของที่มีแขกไม่ได้รับเชิญมาป่วนการไลฟ์เรื่องของตำรวจที่ต้องตามหาคนหายแต่รถดันหายซะเองหายไปไหนวะหายจริงด้วยเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของความรักที่เกือบพังเพราะหน้าที่แต่จะกอบกู้กลับมายังไงไปดูในช่วงคดีเด็ดคนดังคดีเด็ดคนดังวันนี้เรายังอยู่กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากมูลนิธิกู้ภัยร่วมกตัญญูผู้อยู่ในวงการมามากกว่า30ปีพี่ยอดนคร45ซึ่งในวันนี้พี่ยอดจะมีเรื่องราวน่ารักน่าประทับใจมาเล่าให้ฟังครับเรื่องเป็นแฟนกู้ภัยต้องอดทนสวัสดีนะครับผมอัญญวุฒิพรภัยเจ้าหน้าที่ร่วมกันอยู่นคร45นะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ผมจีบผู้หญิงคนหนึ่งใหม่ๆเนี่ยขนาดเป็นคนที่เราจีบใหม่ๆเนี่ยปกติเราจะต้องแบบเหมือนทุ่มเททำทุกอย่างนะแต่เวลาด้วยหน้าที่ของเราเนี่ยมันก็จะมีงานคาบเกี่ยวในเวลาที่เรานัดเขาขอย้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงครับในสมัยนั้นพี่ยอดแกจีบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแต่ด้วยภารกิจหน้าที่การกู้ภัยของแกทำให้แกต้องมาสายผิดนัดกับสาวน้อยท่านนี้อยู่เป็นประจำครับเรียกว่านัดดูหนังกันแต่ทิ้งตั๋วหนังไปแล้วหลายใบวันหนึ่งแกเลยคิดว่าเมื่อเลิกงานแกจะปล่อยวางงานทั้งหมดและให้เวลาน้องเต็มที่ครับทำไมวันนี้มาตรงเวลาได้อะโอ้โหพี่อะเคลียร์งานเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่นะสัญญากับตัวเองไว้ว่าระหว่างทางที่เราไปไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรพี่ก็จะไม่ไปให้น้องๆที่มันเข้าเวรอะให้ได้ไปแทนกันเพราะว่าพี่อะอยากมีเวลากับที่รักนานๆอย่างนี้นะให้จริงเถอะไหนๆก็มาตรงเวลาละงั้นวันนี้หนูจะได้ดูหนังสักทีทิ้งตั๋วหนังไปฟรีๆ 3-4 รอบแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเสียดายค่าตั๋วหนังพี่ก็เป็นคนออกให้ดังนั้นน่ะไม่ได้เสียดายเงินแต่เสียอารมณ์พี่ว่าเรารีบไปกันดีกว่านะจ๊ะเดี๋ยวจะไม่ทันดูหนังแล้วจ๊ะไปจัดที่ละแต่เชื่อไหมครับว่าจนแล้วจนรอดระหว่างทางวันนี้พี่ยอดก็ต้องมีเรื่องให้ควายเขวอีกระหว่างทางเนี่ยเกิดเหตุไฟวิทยุแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้ซึ่งผมก็เปิดวอให้ดังขึ้นพี่รักพี่ไม่ได้ไปจ้ะพี่แค่ฟังเหตุเฉยๆเดี๋ยวก็มีเจ้าที่คนอื่นเขาไปแทนอยู่แล้วยังไงวันนี้เราได้ดูหนังกันแน่นอนจ้ะตอนดูหนังเนี่ยก็อย่าเปิดเหตุฟังล่ะเขาห้ามเปิดเครื่องมือสื่อสารรู้แล้วจ้าเอ้านั่นรถดับเพลิงครับที่วิ่งผ่านไปแต่ระหว่างที่เราขับรถมามีรถอาสาดับเพลิงรถดับเพลิงเนี่ยวิ่งเปิดไซเรนผ่านไปเกิดเรื่องใหญ่แน่เลยว่ะไม่ไปจ้ะพี่ไม่ไปจ้ะที่รักใจนึงพี่ยอดก็อยากไปช่วยในที่เกิดเหตุนะครับแต่อีกใจหนึ่งก็แน่วแน่แล้วว่าวันนี้จะให้เวลากับน้องเขาเต็มที่ใกล้ถึงเอ้ามาเจอต่อหน้าเลยก็คือเป็นอุบัติเหตุมีรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุกันมีน้องผู้หญิงเนี่ยบาดเจ็บระหว่างทางดันมีมอไซค์ประสบอุบัติเหตุชนกับรถดับเพลิงได้ซะเนี่ยครับโอ้โหแล้วอย่างนี้จะทำยังไงมีคนเจ็บต่อหน้าต่อตานี่เรามีนัดแล้ว
เราลงไปช่วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราจะพลาดนัดดูหนังรอบที่5ไม่ได้ไม่ได้พี่ยอดจ๋าลงไปช่วยเขาเถอะพี่แต่ถ้าเกิดพี่ลงไปช่วยวันนี้เราจะไม่ได้ดูหนังกันเลยนะบอกให้ลองก็ลงไปสิคือเราตอนแรกเราจะให้คนอื่นมาช่วยแต่ว่าเขาบอกว่าพี่ยอดช่วยแล้วคือลงไปช่วยพี่รักช่วยกดบาดแผลน้องเขาไปก่อนนะเดี๋ยวพี่จะไปเอากระเป๋าอุปกรณ์ต้องรีบนำพาน้องเขาส่งโรงพยาบาลรีบเลยพี่ยอดพี่ดับเพลิงครับผมว่าพี่ไปที่เกิดเหตุที่นู่นก่อนดีกว่าครับส่วนทางนี้เดี๋ยวผมจัดการให้เองส่วนเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ทีหลังพี่ครับครับขอบคุณมากครับครับผมพี่ยอดเร็วอันนี้คดีพลิกเฉยเลยครับเมื่อพี่ยอดเป็นฝ่ายถูกสาวเจ้าให้ลงไปช่วยซะเองแถมเธอยังลงมือช่วยคนเจ็บอีกแรงด้วยพี่ยอดเดี๋ยวหนูเข้าไปนั่งเป็นเพื่อนน้องเองเขาเป็นคนบอกให้ผมรีบช่วยแล้วเขาเองเนี่ยเป็นคนอาสาดูน้องผู้หญิงคนที่เจ็บหนักอยู่กับเพื่อนเขาบนรถด้วยความช่วยเหลือของเขาทั้งสองคนตอนนี้คนเจ็บก็ปลอดภัยในโรงพยาบาลเรียบร้อยครับขอบคุณที่รักมากเลยนะที่ช่วยพี่ช่วยคนเจ็บในวันนี้แล้วพี่ก็ต้องขอโทษด้วยที่วันนี้เราไม่ได้ไปดูหนังกันอีกแล้วอ่ะพี่ไม่ต้องขอโทษหรอกพี่ไม่ได้ผิดอะไรเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่พาหนูกลับบ้านไปอาบน้ำอาบท่าแล้วเราออกไปหาอะไรกินกันพี่ยอดหนูพูดตรงๆนะต่อไปนี้ถ้าพี่สายผิดนัดหรืออะไรก็ตามแต่หนูไม่ว่าหนูไม่ว่าหนูเข้าใจพี่แล้วว่าพี่ต้องช่วยเหลือคนเฮ้ยแต่ทุกวันนี้พี่ก็มีเวลาให้หนูน้อยเต็มที่แล้วนะไม่เป็นไรพี่ความสุขส่วนตัวมันจะไปสำคัญกว่าชีวิตคนได้ยังไงขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะที่รักแล้วเรื่องนี้ก็จบลงได้ด้วยดีครับราวกับฟ้าบันดาลให้เธอกับเขาได้ผ่านประสบการณ์นี้ร่วมกันเพื่อความเข้าใจกันและกันมากขึ้นแน่นอนครับว่าความรักนั้นถ้าเราได้เผื่อแผ่ไปให้เพื่อนมนุษย์ทุกคนได้โลกนี้ย่อมน่าอยู่มากขึ้นแน่ๆครับและก็ตั้งแต่วันนั้นนะผมเชื่อว่าความรู้สึกเขาเนี่ยให้กับเราว่าไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตามถ้าเราเจอเหตุการณ์จริงๆแบบนี้นะครับเราสามารถจะผิดนัดหรือจะช้าหรือจะสายได้เลยโดยการที่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ไปช่วยคนเขาก็มีความรู้สึกเปิดใจให้มากกว่าทุกครั้งครับไม่ว่าจะอาชีพไหนชีวิตคู่ก็ต้องประคับประคองด้วยความเข้าใจจะได้ครองรักกันไปนานๆนะขอขอบคุณคุณอัญวุฒิโพอัมไพเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยร่วมกตัญญูเจ้าของเรื่องเป็นแฟนกู้ภัยต้องอดทนเรื่องนี้ไปดูไหวพริบกันเอาตัวรอดของคุณตำรวจจะเป็นยังไงไปดูเรื่องแก้ผ้าท่าเดียวผมชื่อพันตำรวจโทกิตติทองฮอนะครับเป็นรองกับสืบสวนสภ.ดำเนินสะดวกนะครับขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นสวสืบชะอำนะครับวันนั้นได้วางแผนไปจับกลุ่มการพนันในป่าผมเป็นหัวหน้าชุดนำไปนะครับพอเข้าจับกลุ่มเนี่ยก็แต่คือครับชาวบ้านกลุ่มนี้กำลังตั้งวงเล่นการพนันกันโดยหารู้ไม่ว่าคุณตำรวจกำลังเข้ามาจับกลุ่มครับเฮ้ยหยุดหยุดเลยตำรวจหยุดเลยตำรวจเอาตำรวจมาแล้วตัวใครตัวมันช่วยหน่อยพี่ไว้จ่าแล้วจ่าตามพูดเลยไหมนะผมไวพอเดี๋ยวป้าแกผมตามเองไปไปจ่าไปลูกหยุดเลยป้าป้าไม่ยอดไปตามหนุ่มสาวเลยป้าแกแล้วก็แกแล้วอย่าวิ่งหนีป้าเดี๋ยวเป็นไรไปมันจะลำบากนะป้าหยุดคุณตำรวจก็จะมาตามป้าแกป้าบอกแล้วไงป้าไม่ได้เล่นป้าจะผ่านมาเฉยๆป้าไม่ได้ป้าไม่ผิดแล้วป้าจะวิ่งหนีผมทำไมเนี่ยตำรวจตามป้าทำไมป้าแกแล้วเอาแล้วนี่ป้าวิ่งหนีเข้ามาในบ้านใครเขาแล้วเนี่ยนั่นไงจนมุมเรียบร้อยป้าจอดให้จับเลยป้าเฮ้ยป้าทำไรเอาอะไร
ป้าจะทำอะไรอ่ะป้าถอนนะถ้าคุณตำรวจจับป้าเนี่ยป้าถอนจริงๆด้วยถ้าคุณตำรวจจับป้าเนี่ยป้าถอนจริงๆด้วยโอ้โหเจอแผลนี่ของป้าเข้าไปคุณตำรวจจะทำยังไงล่ะทีนี้ป้าจะร้องให้ชาวบ้านมาช่วยว่าคุณตำรวจจะปัดป้าโอ้ยเล่นใหญ่รัชดาไลป้าไม่ได้ทำผิดป้าจะกลัวผมจับทำไมเนี่ยว่าคุณตำรวจจะจับป้าได้ดาวป้าถอนจริงๆนะช่วยด้วยป้าถอนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหมวดกูจะทำอะไรป้าเนี่ยเดี๋ยวคิดเลยว่าหมวดจะเป็นคนแบบนี้ไม่ใช่เนี่ยดานายถึงได้ดิวของแปลกป้าแล้วป้าแกถอดอย่างเดียวเลยจ่าช่วยหน่อยถอดจ่าช่วยหน่อยสิจ่าตอนนี้ฝั่งตำรวจต้องช่วยกันคิดแล้วครับว่าจะทำยังไงให้ป้ายอมจับแต่โดยดีจ่าเอามือถือมาถ่ายคลิปไว้ป้าอยากถอดใช่ไหมงั้นป้าถอดได้หมดเลยรับรองดังแน่ๆป้าถอดเลยป้าถอดเลยตำรวจตั้งกล้องถ่ายป้าการถอดไหมล่ะทีเนี้ยเล่นแบบนี้เหรออ่ะใช่ดิป้าไม่กล้าถอดหรอกไม่เกลียดป้าไม่กล้าถอดหรอกไม่เกลียดแหมรู้ว่ากล้องก็ดีแล้วครับที่ไม่ถอดคุณตำรวจจะจับป้าเลยนะป้าไม่ได้เล่นจริงๆป้าผ่านมาเฉยป้าไอ้เล่นไม่เล่นผิดไม่ผิดอ่ะค่อยไปว่ากันเดี๋ยวถ้าผมไม่ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานเนี่ยผมแย่เลยนะไปโรงพักมาเลยมาจ่าตัวไปได้ครับหมวดไปป้านี่หนาเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันป้าไปคุยกันที่โรงพักครับป้าโอ้ยวันนี้วันอะไรวันเนี่ยแม่แต่ก็รอดมาได้อย่างหวุดหวิดเลยนะครับดีนะที่งานนี้คิดเร็วทำเร็วเรื่องจึงไม่บานปลายแต่หากคิดช้าไปกว่านี้ก็ไม่รู้ว่าคุณตำรวจจะเอาหลักฐานที่ไหนไปแก้ต่างให้ตัวเองรอดแล้วนะครับคิดแล้วปวดหัวแทนเขาใส่ผ้าถุงครับเขาแก้ผ้าเลยแก้ผ้าถอดเสื้อผมบอกพี่อย่าทำทำไมเขาก็บอกไม่รู้แหละถ่ายเดี๋ยวเธอจะแก้ผ้าถ่ายไว้ก่อนผมก็เลยพยายามห้ามเลยให้ลูกน้อยคนมาถ่ายด้วยพอถ่ายสักพักหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าฉันยอมเขาก็เลยเอาเสื้อผ้ามาใส่ก็จับกลุ่มจับโรงพักได้ครับไม่แน่จริงนี่นาคุณตำรวจวันหลังถ้าถอดมาถอดกลับจะได้ไม่มีใครโกงขอขอบคุณพันตำรวจโทกิติทองหอมร้องผู้กำกับสืบสวนสภ.ดำเนินสะดวกเจ้าของเรื่องแก้ผ้าท่าเดียวพักแป๊บยังมีคดีเด็ดๆให้ดูอีกมากครับคดีเด็ด Secret Fileคดีเด็ด Secret File ช่วงที่2สนับสนุนโดยสบู่เภสัชเรื่องนี้ไปดูการนอนที่ไม่ต้องอาศัยเตียงหมอนหรือผ้าห่มกันเลยเรื่องนึกว่าได้รับบาดเจ็บขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำผลที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทนมีพลเมืองดีแจ้งว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ตกลงไปอยู่ข้างทางคนเจ็บก็นอนหมดสติอยู่ข้างๆนั่นแหละครับพี่กู้ภัยมาถึงก็รีบเข้ามาเพื่อปฐมพยาบาลนั่นเริ่มรู้สึกตัวแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ยโล่งอกคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองขนาดรถไปทางคนไปทางดวงแข็งจริงๆว่าแต่พี่ขับรถมาอีท่าไหนถึงได้มานอนอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยมอไซค์ล้มตกข้างทางเนี่ยชนป้ายเนี่ยเจ็บตรงไหนไหมถามหน่อยนิดตบฮะไม่ได้เจ็บลองลุกขึ้นดูสิลองลุกให้ดูก่อนดื่มมาไหมเนี่ยดื่มมาไหมเออโอเคยอมรับกันดื้อเลยครับไอ้เราก็นึกว่าเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บหนักถึงขั้นสลบที่แท้พี่แกเมาครับระหว่างทางขับรถกลับดันวูบหลับชนป้ายข้างทางนอนแผ่ราริมถนนอย่างนี้เลยดูครับสภาพพอพี่กู้ภัยสะกิดแกก็ฟื้นขึ้นมาเฉยเลยจริงๆแล้วผมแกง่วงครับเห็นยามันนุ่มดีเลยจะขอพักสายตาซะหน่อยโอ้จะถึงบ้านแล้วตรงนั้นมันนุ่มกว่าที่นอนหรือว่ายังไงเนี่ยมันไม่ได้ครับพี่จะกินเหล้ามาแล้วขับรถอย่างนี้มันอันตรายเข้าใจไหมสรุปเราไม่เจ็บนะไม่เจ็บนะเออแต่นุ่มจริงไงเนาะโอ้สภาพเนี่ยสะบักสะบอมสุดๆดีนะพี่ล้มมาบนกองหญ้านุ่มๆไม่งั้นแล้วก็ไม่อยากจะคิดเลยกว่าจะใช้เวลาเรียกสติกลับมาได้ดูครับสภาพเละให้ขนาดนี้แต่พี่แกกลับไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยสงสัยยังมีบุญเก่านะครับเอาเป็นว่าคราวหน้าถ้าจะดื่มเนี่ยควรงดครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันไม่คุ้มหรอกนี่เป็นห่วงนะเลยเตือนเนี่ยขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำผลที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทนพี่กู้ภัยก็ไม่น่าไปปลุกเขานะน่าจะกำลังฝันหวานอยู่เลยแหมทำไปได้ขอขอบคุณคุณนิติพงศ์สสิทธิ์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์เจ้าของเรื่องนึกว่าได้รับบาดเจ็บเรื่องนี้ไปดูวิธีการสยบคนคลั่งรูปแบบใหม่จะได้ผลไหมไปดูเรื่องเป็นสยบคลั่งขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทนพี่สาวคนนี้แกเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับกำลังจะพาลุงเข้าไปโรงพยาบาลที่เห็นต้องมัดลุงคนนี้ไว้เพราะลุงแกมีอาการคลุ้มคลั่งโดยไม่ทราบสาเหตุเลยต้องป้องกันเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยครับพอขึ้นรถพยาบาลมาได้พี่กู้ภัยแกเลยต้องมาคอยพูดเพื่อกล่อมให้ลุงแกยอมสงบลงก่อนครับว่าแต่พี่คุยกับลุงแกรู้เรื่องไหมถ้าเพลงอะไรเดี๋ยวค่อยฟังแต่ตอนนี้อยากกินไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวมากกว่าเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวมันมีรสแซ่บโอ้ยจะเอาอะไรไปรู้เรื่องพี่แกถามอย่างลุงแกตอบพึมพำอีกอย่างนึงเหมือนคุยคนละภาษาครับหัวจะปวดแทนพี่แกจริงๆในเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องก็ต้องงัดไม้ตายมาแล้วล่ะไม้ตายอะไรครับพี่จะทำอะไรไม่รู้จักป่ะเมลอนว่าเมลอนเมลอนอะไรอย่างเงี้ยนี่แน่นี่แน่โยกย้ายโยกย้ายใส่สะโพกใส่สะโพกโยกย้ายโอ้โหและที่พี่กู้ภัยทั้งร้องทั้งเต้นแบบนี้เป็นเพราะแกสังเกตอาการของคุณลุงที่โวยวายไม่หยุดจึงใช้วิธีนี้เพื่อดึงดูดความสนใจของลุงแกครับแล้วก็ได้ผลซะด้วยโอ้โหลีลาไม่ธรรมดาจริงๆครับดีสินะครับจิตวิญญาณในการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ป่วยพี่กู้ภัยแกทำได้ทุกอย่างจริงๆอย่างนี้ก็ต้องปรบมือขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทนทั้งร้องทั้งเต้นขนาดนี้น่าจะลองขึ้นเวทีดูนะรับรองคนรอคล้องพรมอะไรเพียบขอขอบคุณคลิปจากช่อง TikTok @hnuom3004เจ้าของเรื่องเต้นสยบคลั่งขอเชิญแฟนๆรายการร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยการถ่ายภาพร่วมกับจอทีวีขณะรายการออกอากาศช่วงใดก็ได้และแจ้งชื่อตอนที่ชอบที่สุดในสัปดาห์นั้นโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียของคุณพร้อมแฮชแท็กทีมคดีเด็ดจากนั้นแคปหน้าจอมือถือของท่านแล้วส่งเข้ามายัง Facebook ของรายการผู้โชคดีจะได้รับรางวัลพิเศษจากทางรายการพักก่อนเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อครับคดีเด็ด Secret File คดีเด็ด Secret File ช่วงที่3สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper ปกติผีทั่วไปก็ว่าน่ากลัวแล้วแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ผีทั่วไปจะผีอะไรไปดูเรื่องผีแมวสวัสดีครับผมชื่อสมชายปิ่นแก้วจากจังหวัดระยองเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งมีรุ่นพี่2คนเขาไปกินเหล้ากันแล้วพอร้านจะปิดเขาก็แยกย้ายกันกลับบ้านครับชาย2คนนี้กำลังนั่งสังสรรค์กันตามประสาเพื่อนธรรมดาแหละครับแต่วันนี้บอกเลยว่าหนักเอาเรื่องโอยเป้ครับมึงไหวปะเนี่ยโอ้ดูก็รู้ไหวสบายมากสภาพไม่น่านะโอ้โหรักกูตลอดแล้วเมาวะเนี่ยครับสภาพเนี้ยดูออกว่าเมาไม่เมาไม่ต้องห่วงนะไอ้อ้ํานะเดี๋ยวกูอ่ะกับแท็กซี่โอเคอย่างน้อยก็ยังเมามีความรับผิดชอบหน่อยขับเองใช่มั้ยใช่ทางนู้นสภาพเนี้ยนะมึงบอกว่าไม่ได้เมาไอ้งามใจไปเดี๋ยวกูพาไปขึ้นรถเออๆๆไปส่งเพื่อนขึ้นแท็กซี่หน่อยดูไม่ไหวแล้วไปทางนี้ทางนี้แล้วทั้ง2ก็แยกย้ายกันกลับบ้านครับกลับมาไอ้คนเมาน้อยก็อาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวนอนเป้งหว่าเพื่อนที่แยกกันเมื่อกี้อยู่ๆก็โทรมาครับแยกกันเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวมันมีเรื่องทุกข์เฉยว่ะฮัลโหลว่าไงมึงมีอะไรวะเฮ้ยเป้มึงเป็นอะไรอ่ะเสียงร้องแบบนี้หรือจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นเนี่ยมึงถึงบ้านยังเนี่ยเป็นไรวะมึงร้องไห้ทำไมใจเย็นๆนะเว้ยมีอะไรอ่ะมึงค่อยๆเล่าให้กูฟังกูถึงบ้านแล้วแต่กูไม่กล้าเข้าบ้านอ่ะทำไมวะ
ไม่ไหวน่ากลัวน่ากลัวมากเฮ้ยอะไรน่ากลัวมึงกลัวอะไรวะมึงมีอะไรอ่ะมึงค่อยๆเล่าให้กูฟังเว้ยใจเย็นๆเพื่อนเออหยุดร้องก่อนเจอผีที่หน้าบ้านฮะผีเออดิผีอะไรวะมึงหลอนปะเนี่ยว่ามึงเมาอ่ะผีเผลออะไรวะเออผีที่ไหนตาฝาดหรือเปล่าเฮ้ยฝูงฝาใหญ่เลยเนี่ยเป้เดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งร้องดิกูว่ามึงหลอนนะเนี่ยมึงมีอะไรมึงใจเย็นๆค่อยเล่าให้กูฟังดิเออตั้งสติก่อนกูไม่ได้เมาแล้วกูไม่ได้หลอนด้วยเออแล้วมันยังไงวะมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยมึงเล่าให้ฟังดิกูแยกกับมึงใช่ไหมแล้วกูขึ้นรถแท็กซี่กลับบ้านแล้วรถแท็กซี่อ่ะมันเข้าไปจอดในบ้านกูไม่ได้ใช่ไหมล่ะมึงจำได้ปะเนี่ยเออกูจำได้ตรงนี้กูก็เลยลงปากทางใช่ไหมแล้วกูก็ต้องเดินเข้าไปในบ้านคนเดียวอ่ะเป็นไงวะมันมีแมวอยู่ตัวนึงนั่งดักทางกูอยู่แมวมันนั่งดักทางเนี่ยนะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแมวทำไมวะแมวมันหันมาพูดกับกูเฮ้ยแมวพูดได้แมวพูดกับมึงแมวมันจะพูดได้ยังไงวะกูว่ามึงเมาหนักหรือมึงหลอนหรือเนี่ยกูไม่ได้เมากูบอกกูไม่ได้เมาเนี่ยกูยืนยันได้ไม่งั้นกูจะโทรหามึงถูกได้ยังไงเราเออเออก็จริงของมึงวะถ้ามึงเมามึงจะโทรหากูได้ไงวะไม่ได้เมาเว้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแมวที่มึงบอกเนี่ยเป็นแมวผีแอมมึงฟังกูนะแมวเนี่ยมันพูดอย่างนี้เว้ยมันพูดว่าอะไรวะมันพูดอะไรอะไม่เมาฮะอะไรนะโอ้โหอึ้งไปเลยไอ้บ้าไม่เมานี่อย่างนี้อะเพื่อนโอ้โหโอเคเลยงั้นถ้ามึงเข้าบ้านไม่ได้นะมึงนอนแถวหน้าบ้านนั่นแหละนอนแถวนั้นเลยโอ้ยงามไส้ไม่เมานี่บ้านไม่เมานี่ไม่เมานี่แมวมันร้องเมียวเมียวหรือเปล่าโอ้ยจะบ้าตายเรื่องนี้ความเมาเป็นเหตุสังเกตได้แต่ไม่รู้ว่าเองเมามาถึงขั้นไหนหลอนถึงกับคิดว่าแมวพูดได้ต่อไปคราวหน้าถ้าจะดื่มให้มันมีสติรู้ลิมิตดีกว่านะเฮ้ยเสียเวลาจริงๆสรุปคือที่พี่เขากลัวก็คือผีแมวพูดได้นั่นเองครับไม่เมานี่แต่จริงๆแล้วผมว่าพี่เขาน่าจะเมาหนักมากกว่าครับนี่เดินไปเจอแมวยังร้อนขนาดนี้ถ้าเดินไปเจอควายจะเป็นยังไงเนาะขอขอบคุณคุณสมชายปิ่นแก้วจังหวัดระยองเจ้าของเรื่องผีแมวเรื่องนี้ไปดูพ่อค้ากับการแก้ปัญหาสุดเฉียบจะเฉียบแค่ไหนไปดูเรื่องแมงเม่ากวนไลฟ์ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทนพี่คนนี้แกเป็นพ่อค้าขายเสื้อยืดครับสมัยนี้การขายของออนไลน์นี่บูมสุดๆวันนี้พี่แกก็เลยตั้งใจมาไลฟ์เพื่อเพิ่มช่องทางการขายสวัสดีทุกคนนะครับใครอยากดูตะกร้าไหนโอ้โหเยอะเลยนะอ๋อคนดูไลฟ์แมงเมาเนี่ยเอ้ยตกลงพี่เขาขายอะไรไลฟ์สดขายเสื้อผ้านะครับผมเออพี่เขาขายแมงเม่าเฮ้ยขายเสื้อผ้าแล้วพวกแกจะมาทำอะไรกันเยอะแยะครับพี่แมงเม่ายกกันมาทั้งหมู่บ้านเลยมั้งเนี่ยดูครับตอนที่แกเริ่มไลฟ์แรกๆก็ยังจะพอโอเคแต่เผลอแป๊บเดียวบินกันให้ว่อนจนแทบจะแยกไม่ออกแล้วครับว่าพี่แกขายเสื้อหรือขายแมงเม่ากันแน่ดูครับไล่ยังไงมันก็ไม่ยอมไปเหมือนยิงไล่ยิงไปตามพวกมาเพิ่มซะอีกขนาดเอาพัดลมมาเป่าก็ยังไม่มีทีท่าจะดีขึ้นคนจะทำมาหากินแกก็มากวนพี่เขาอยู่ได้สุดท้ายพี่เขาต้องยกเลิกไลฟ์ไปเลยครับน่าสงสารจริงๆทำกันได้พี่แมงเม่าไปก่อนแต่กลายเป็นว่าคนแห่มาดูไลฟ์แล้วแวะมาแซวพี่แกเรื่องแมงเม่ากันเยอะเลยคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะไหนเมื่อพี่แมงเม่าแกได้รับความนิยมอย่างล้นหลามขนาดนี้พี่แกเลยจับเอามาทำลายเสื้อซะเลยทำเอาขายดีเทน้ำเทท่าเลยครับจากปัญหาแมงเม่ากลายมาเป็นไอเดียสุดบันเจิดสุดยอดไปเลยครับพี่สุดยอดทุกคนนะครับ
ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทนตอนนี้ผมนั่งไลฟ์สดขายเสื้อผ้านะครับผมไม่ได้ขายแมงเม่าครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนนี่สินะที่เขาเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของจริงขอขอบคุณคลิปจากช่อง TikTok วันพิยา underscore b เจ้าของเรื่องแมงเม่ากวนไลฟ์ใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราตามช่องทางต่อไปนี้หากได้ออกอากาศคุณจะได้รับของรางวัลพิเศษจากทางรายการคุณก็เป็นได้นะทีมงานคดีเด็ดน่ะพักสักครู่แล้วกลับมาดูช่วงสุดท้ายครับคดีเด็ด Secret Fileคดีเด็ด Secret File ช่วงที่4สนับสนุนโดยพัฟเค้กสอดไส้ครีมตายูโรเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนที่หายตัวได้หายไปไหนไปดูเรื่องรถตำรวจหายสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกวีระชมวงศ์รองสาวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางโพได้รับแจ้งเหตุว่ามีชายสติไม่ดีอารวาสจึงได้นำกำลังพร้อมคู่ตรวจไปที่เกิดเหตุหลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนสติไม่ดีอารวาสอยู่ในชุมชนจึงได้รีบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีสะพานนี้แน่จ้ะใช่ครับผู้กองงั้นไปเช็คกันครับไปไปรีบเช็ครีบหาครับเจอช้าเดี๋ยวจะยุ่งไหนอะจ๊ะถูกสะพานแน่นะจ๊ะจริงแท้แน่นอนครับผู้กองตรงตามรับแจ้งเลยมันจะหายไปไหนนั่นสิหมาก็ถูกที่แล้วจะหายไปได้ยังไงพี่ตำรวจทั้งสองนายก็มองหารอบๆจนทั่วแต่ก็ไม่พบวี่แววคนสติไม่ดีที่ว่าเลยครับสวัสดีครับอะอะไรนะบ้าหรือเปล่าก็ผมอยู่ตรงสะพานจะไปอยู่ตลาดได้ไงรถของผมมันก็ต้องอยู่กับผมดิตรงนู้นไงอ้าวเฮ้ยรถหายไปไหนเมื่อกี้ยังจอดอยู่ดีๆเลยรถรถหายไปไหนวะอะไรหายผู้กองรถเลยดิมีคนโทรแจ้งมาว่าเจอคนขับรถเราขับคนเมาไปจอดที่ตลาดเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงหายจริงด้วยแต่มันหายจริงๆนะเนี่ยหรือว่าที่เรามาแล้วไม่เจอคนบ้าทิมแล้วจ้ารีบไปเลยรีบไปครับใช่ไหมครับนอกจากตามหาคนรถยังหาอีกตอนนี้ไม่รู้อีกใครเอารถไปรีบไปตามหารถครับนี่ไงนั่นรถจอดอยู่นี่จริงด้วยเปิดแล้วใครมันขโมยรถตำรวจมาเนี่ยขโมยรถตำรวจมันโคตรหนักเว้ยอย่ารถขังลืมไงถ้าไม่เปิดยิงเลยจ้ายิงเออไอ้นี่มันอาจจะมีอาวุธก็ได้คุณตำรวจระวังนะครับระวังเร็วเปิดกันยิงนะเฮ้ยเฮ้ยท้าเปล่าเฮ้ยผู้หญิงผู้หญิงคนนี้เป็นใครจ้าอย่าบอกนะว่าไอ้คนสติไม่ดีที่หายไปจากสะพานคือคนนี้ผมว่าน่าจะใช่แล้วครับผู้กองคนสติไม่ดีที่ได้รับแจ้งเหตุที่แท้ก็คือผู้หญิงคนนี้ครับจ้าอย่าบอกเรื่องนี้ใครรู้นะรูปไหนไอ้เมื่อจ้าห้าหุ่นห้าหมุดหุ่นครับผมสัญญาครับผมจะรูดที่หมาสนิทเลยครับผู้กองไอ้ผู้กองโดนคนมาขโมยรถโอ้ยจ้าตะโกนแบบนี้ผู้กองเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วเนี่ยพอเปิดประตูรถลงมาปรากฏว่าเป็นหญิงสติไม่ดีมีอาการเมาสุราสุดท้ายนำหญิงสติไม่ดีพามาทำประวัติที่สน.และส่งโรงพยาบาลสรุปแล้วคนที่เอารถตำรวจไปไม่ใช่โจรร้ายที่ไหนแต่ก็เป็นคนสติไม่ดีที่ตำรวจตามหาอยู่นั่นเองครับงานนี้ก็ยังดีที่ปลอดภัยทั้งคนทั้งรถภารกิจสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอ้าวปรบมือรู้กันแค่เราที่หมายถึงคนทั้งประเทศนะครับคุณตำรวจอ่ะจะเอขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวีระชุมวงศ์รองสารวัตรสืบสวนสน.บางโพเจ้าของเรื่องรถตำรวจหายประกาศผลกิจกรรมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำวันเสาร์ที่25พฤษภาคม2567ผู้โชคดีได้แก่
คุณฟลุ๊กธีรพงษ์ได้รับรางวัลเป็นเสื้อยืดลิมิเต็ดเอดิชั่นจากทางรายการและเรื่องที่ได้รับการโหวตคดีเด็ดโดนใจก็คือเรื่องขโมยรถต่อหน้าอยู่นานๆเดี๋ยวผิวจะเสียว่าแต่ทำไมในซอยบ้านเราวันนี้ดูเงียบเหงาจังเฮ้ยเดี๋ยวแล้วนั่งใครอ่ะจู่ๆก็วิ่งมาคล่อมรถพี่เขาทำไมพร้อมขายยืมรถพี่ไปหน้าปากซอยแป๊บนึงนะครับมันไม่ได้จู่ๆแกจะมาขับรถคนอื่นไปเฉยๆได้ยังไงงานนี้จบแบบงงๆเจ้าของรถก็งงโจรที่จะขโมยรถก็งงคนดูก็งงแต่อย่างน้อยรถก็ไม่โดนขโมยไปเอาเป็นว่าคราวหน้าคราวหลังก็ระวังกันหน่อยนะครับขอเชิญแฟนๆรายการร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยการถ่ายภาพร่วมกับจอทีวีขณะรายการออกอากาศช่วงใดก็ได้และแจ้งชื่อตอนที่ชอบที่สุดในสัปดาห์นั้นโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียของคุณพร้อมแฮชแท็กทีมคดีเด็ดจากนั้นแคปหน้าจอมือถือของท่านแล้วส่งเข้ามายัง Facebook ของรายการผู้โชคดีจะได้รับรางวัลพิเศษจากทางรายการเรื่องที่1เป็นแฟนกู้ภัยต้องอดทนช่วยเขาเถอะพี่แต่ถ้าเกิดพี่ลงไปช่วยวันนี้เราจะไม่ได้ดูหนังกันเลยนะบอกให้ลงก็ลงไปสิพูดกดบาดแผลน้องไว้ก่อนนะต้องรีบนำพาน้องเขาส่งโรงพยาบาลเรื่องที่สองแก้ผ้าท่าเดียวดังไม่ได้ป้าขอเลยป้าขอเลยเล่นแบบนี้เหรออ่ะใช่สิป้าไม่กล้าถอดป้าไม่กล้าถอดหรอกไม่เจ็บสรุปเราไม่เจ็บนะเรื่องที่สามนึกว่าได้รับบาดเจ็บโอ้โหเรื่องที่สี่เต้นสยบคลั่งแมวมันพูดเรื่องที่ห้าผีแมวฮะอะไรนะไม่เมาใช่ไม่เมาในบ้านทำสิตอนนี้ผมนั่งเรื่องที่6แมงเม่าควรไลฟ์เรื่องที่7รถตำรวจหายผู้กองโดนคนมาขโมยแล้วโกรธทำไมวะวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับผมพิสิทธิ์กิรติการกุลและรายการคดีเด็ดซิกเก็ตไฟได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาบ่าย 4:45 น.สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ